รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานานะคะในรายการ Cooking Guru ค่ะออกอากาศทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้นะคะนานาอยู่กับเชฟประจวบนิรังสรรค์นะคะเชฟประจวบเนี่ยเป็นเชฟที่คร่ำวอดในวงการการทำอาหารมานานหลายสิบปีเลยล่ะเชฟบอกนานาว่าวันนี้อยู่ในช่วงปิดเทอมอยู่เรามาชวนทำเมนูง่ายๆที่เด็กๆกินได้ผู้ใหญ่กินดีอย่างข้าวผัดดีกว่าข้าวผัดของเชฟวันนี้เป็นข้าวผัดกุนเชียงหน้าไข่ข้นค่ะคุณผู้ชมน่ารับประทานมากที่สำคัญทำง่ายสุดๆเลยล่ะแต่ก่อนที่นานากับเชฟประจวบจะไปเข้าครัวกันเนี่ยนะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่ที่ร้านไล่เหมือนจันย่านทวีวัฒนาครับคุณผู้ชมครับที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์นะครับและด้านในเขายังมีฟาร์มเมลอนแล้วก็พืชต่างๆอีกมากมายให้คุณผู้ชมได้เดินชมได้ด้วยนะครับและเมนูที่แนะนำของทางร้านนั่นก็คือแกงเขียวหวานใส่บัตเตอร์นัทนะครับที่ทางร้านเขาปลูกเองนะครับจะน่ากินขนาดไหนเราไปชิมกันเลยครับสวัสดีค่ะคุณเบนคะแกงเขียวหวานใส่บัตเตอร์นัทโอ้ถามหน่อยสิมันมีเคล็ดลับหรือมีอะไรพิเศษตรงไหนคะเธอเป็นบัตเตอร์นัทที่ทางไร่ปลูกเองค่ะอ๋อโอ้ใช่นะมันมีแปลงตรงนี้ปลูกทั้งแบบเมลอนแล้วก็ปลูกทั้งบัตเตอร์นัทด้วยค่ะเหรอคะแล้วยังมีอะไรพิเศษอีกไหมคะทางร้านใช้อัมพวากะทิ 100% ที่เป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกและไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนั่นอาจารย์ขออนุญาตชิมนะคะค่ะโอ้ยนี่ไงบัตเตอร์นัทสีส้มสวยเชียวโอ้ยน่ากินเนาะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าน้ำแกงมีความเข้มข้นมากบัตเตอร์นัทเนี่ยก็นุ่มละมุนมากทีเดียวน้ำแกงที่เข้าเนื้อแล้วก็ได้รสชาติแบบเนี้ยมันกลมกล่อมลงตัวนะครับหอมมันมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับพอจะเล่าเคล็ดลับแล้วก็วิธีการปรุงให้เราหน่อยได้ไหมได้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะใส่อัมพวาค่ะกะทิ 100% เคี่ยวจนแตกมันค่ะซึ่งกะทิอัมพวาเป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับจากนั้นใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานนะคะใส่เนื้อไก่ค่ะแล้วก็ใส่บัตเตอร์นัทค่ะเคี่ยวจนไก่สุกค่ะใบมะกรูดพริกสดปรุงรสใส่หัวละพาแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบนนะครับที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารที่นี่รสชาติดีมากสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับยังไม่หมดนะครับเรามีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้สูตรแกงเขียวหวานใส่บัตเตอร์นัทสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ www.yingsakfood.com นะครับเราจะอัพสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้ที่นั่นนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับเปลี่ยนรสชาติจำเจแบบเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยที่ไม่ซ้ำใครกับป๊อปปูล่าโรลที่คัดสรร4รสชาติยอดฮิตมาไว้ในกล่องเดียวโรลช็อกโกแลตส
อดไส้บัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตโรชาเขียวสอดไส้บัตเตอร์ครีมชาเขียวโรกาแฟสอดไส้บัตเตอร์ครีมกาแฟโรชาไทยสอดไส้บัตเตอร์ครีมชาไทยสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ในทุกแอปพลิเคชันครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2565สั่งซื้อได้ที่026827644หรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเชฟประจวบชวนคุณผู้ชมทำเมนูอร่อยอร่อยเป็นข้าวผัดกุนเชียงหน้าไข่ข้นกันค่ะเตรียมของเรียบร้อยแล้วลงมือทำกันดีกว่าเชฟครับผมค่ะก็ขอน้ำมันได้เลยครับเชฟขอน้ำมันวันนี้นานาก็เลยเตรียมเป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผัดข้าวก่อนนะก็อันนี้ก็สำหรับเหมาะอาหารให้เด็กได้นะตั้งน้ำมันใส่หอมใหญ่ใส่แครอทนะคะแล้วก็ถั่วลันเตาค่ะผัดในกระทะที่มีน้ำมันรำข้าวตรามรกตจนกระทั่งได้ยินเสียงแบบนี้แล้วผักของเราเริ่มสุกคุณผู้ชมขาวันนี้กุนเชียงที่เชฟใช้เนี่ยนะใช้เป็นกุนเชียงตัวนี้ค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่สีไม่ใส่ดินประสิวซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคุณตัดออกมาเอาไปต้มนะคะตั้งน้ำจนเดือดใส่กุนเชียงลงไปทิ้งจนน้ำเย็นแล้วค่อยเอาไปประกอบอาหารตามต้องการวันนี้เราเอาไปต้มเสร็จปุ๊บเราเอามาหั่นเป็นเต๋าแบบนี้คุณขากุนเชียงเนื้อเยอะมันน้อยหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเอาไปทำเมนูอะไรก็อร่อยแล้ววันนี้เชฟทำข้าวผัดข้าวที่เชฟใช้วันนี้สีสวยแบบนี้ค่ะคุณเป็นข้าวที่มาจากถุงนี้เลยข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณหุงง่ายขึ้นหม้อเม็ดเรียงสวยคุณซื้อไปเนี่ยนะเวลาจะหุงเนี่ยข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่หม้อหุงข้าวเนี่ยนะคะออกมาสวยแบบนี้เลยหุงขึ้นหม้อที่สำคัญคุณประโยชน์เยอะมากๆใส่ข้าวลงไปนะคะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็ปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศอ่ะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปหน่อยเนาะพริกไทยป่นจากนั้นนะคะเพิ่มสีสวยๆกลิ่นหอมๆแล้วก็รสชาติที่อร่อยอร่อยด้วยนี่เลยน้ำพริกเผามันกุ้งตราพ่อขวัญค่ะขวัญใจคู่ครัวเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญนะคะที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพโอ้เป็นคอมโบคือเรียกได้ว่ามีทั้งน้ำพริกเผาแล้วก็มันกุ้งอยู่ในนี้หอมมากข้าวผัดต้องมีรสชาติหวานนิดนึงเนี่ยเนาะคนไทยเวลาเราทานเนี่ยมันจะหอมแล้วก็หวานกินง่ายวันนี้เนี่ยนะคะใช้เป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลค่ะเขาใช้น้ำเชื่อมจากอ้อยธรรมชาติสีเหลืองทองสวยเป็นประกายช่วยเสริมรสชาติหวานกลมกล่อมให้กับเมนูอาหารนะโอเคแล้วก็ใส่ต้นหอมได้ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะก่อนเสิร์ฟเราใส่ต้นหอมลงไปสีสวยๆแล้วก็กลิ่นหอมๆจะเก็บไว้โรยหน่อยนะครับเราก็ได้ข้าวผัดแล้วจากนั้นข้าวผัดของเราอ่ะมีไข่ข้นด้วยนะวันนี้เชฟมีเทคนิคการทำไข่ข้นแสนอร่อยมาฝากเดี๋ยวขอเอาข้าวใส่ลงจานเสิร์ฟก่อนแล้วเดี๋ยวมาทำไข่ข้นกันค่ะไข่ข้นวันนี้หอมแล้วก็นวลมากๆด้วยนี่เลยอัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนใช้กะทิคั้นสดๆใส่ลงไปเพียงนิดเดียวค่ะจะทำให้คุณเนี่ยได้ไข่ข้นที่หอมอร่อยไข่กะทิตีให้เข้ากันจากนั้นเนี่ยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงไปค่ะแล้วใส่ไข่ลงไปเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นไข่ข้นที่นุ่มมากปกติจะใช้เนยอุ๊ยน่ากินจังเลยอ่ะรู้เลยว่าไข่แบบนี้อร่อยอ่ะหนูรวยพริกไทยดำเยอะๆเนาะเชฟเนาะ
โอ้โหนุ่มมากอ่ะได้แล้วล่ะค่ะเชฟไข่ข้นแล้วจากนั้นตักเสิร์ฟเลยเนาะครับโอเคโอ้โหน่าทานมากๆเลยเชฟขาหอมค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกับเมนูข้าวผัดกุนเชียงหน้าไข่ข้นทำง่ายมากๆลองเอาสูตรของเชฟประจวบไปทำกันดูนะคะพบกับกูรูมืออาชีพค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้เรานำภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะและเมนูที่เรียนในวันนี้คือวุ้นส้มกะทิสดจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรไปรับชมกันค่ะตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำสีผสมอาหารสีส้มนำขึ้นตั้งไฟและคนจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะใส่น้ำส้มเข้มข้นคนให้เข้ากันเทส่วนผสมวุ้นส้มลงในถาดพักไว้ให้เย็นสนิทวุ้นกะทิตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะน้ำตาลทรายเกลือคนให้เข้ากันเติมน้ำและกะทินำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้ส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นกะทิลงบนวุ้นส้มให้ทั่วนำเข้าแช่เย็นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะใครอยากได้สูตรวุ้นส้มกะทิสดแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและกดติดตามกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะพงวุ้นตราหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงรู้เทคนิครู้อะไรได้เยอะมากเลยสูตรดีๆนะคะที่วันนี้ได้มาเรียนนะคะไปทำขายต้องยอดปังๆแน่นอนค่ะวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพครั้งที่4ช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสาลี่กรอบที่ถือเป็นเมนูยอดฮิตที่หาทานได้ยากอร่อยมีรสชาติหวานหอมช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้ได้นำเมนูสาลี่กรอบมาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปอาจารย์ผู้สอนให้เทคนิคกันไปเน้นๆเพื่อให้สามารถนำสูตรนี้ไปต่อยอดกับธุรกิจของตัวเองกันต่อไปค่ะซึ่งเวิร์กช็อปวันนี้มีผู้ประกอบการจากหลากหลายร้านให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและเดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างเนืองแน่นเลยเลยค่ะวันนี้เนี่ยมิตรผลเขาให้สินค้ามาสนุกด้วยกันคือตัวน้ำตาลตัวนี้ค่ะวันนี้เรามาเรียนสาลี่กรอบกันนะครับบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนานอาจารย์สอนเทคนิคมากมายจากสูตรนี้เพื่อให้ได้เมนูสาลี่กรอบที่มีความนุ่มหอมและหวานกลมกล่อมส่วนผสมสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำตาลอ้อยธรรมชาติตรามิตรผลนั่นเองค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยร่อนแป้งเค้กจากนั้นเคล้ากับมะพร้าวขูดขาวผึ่งแห้งใส่น้ำตาลอ้อยธรรมชาติตรามิตรผลลงอ่างตีตามด้วยไข่ไก่ใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุดลดความเร็วต่ำค่อยค่อยเติมแป้งที่เตรียมไว้และน้ำหอมกลิ่นนมแมวปิดเครื่องคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบจนสุกดีจากนั้นคว่ำหน้าขนมลงในถาดที่มีน้ำตาลอ้อยธรรมชาติตรามิตรผลทันทีพร้อมรับประทานค่ะจากสูตรนี้จะทำได้12ชิ้นต้นทุนอยู่ที่ประมาณชิ้นละ 3.06 บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปเพิ่มยอดขายหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากสูตรซาลี่กรอบแสนอร่อยและยังได้ความรู้การคำนวณต้นทุนสำหรับการทำขายแล้วผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังได้รับประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะเราจะพาไปเยี่ยมชมกิจการของนักเรียนที่มาเรียนกับเรากันค่ะว่าหลังจากเข้าเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพนำสูตรที่ได้ทำไปขายผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะพี่ชื่อตุ๊กนะคะพี่เป็นเจ้าของร้านทับทิมเบเกอรี่พี่ขายอยู่ที่ตลาดพฤกษา15พี่ทำมาณถึงจนปัจจุบันนี้14ปีแล้วค่ะก็เห็นเวิร์กช็อปของมิตรผลมีเมนูสาลี่กรอบก็เลยอยากได้อยากทดลองเอามาทำขายในของตัวเองอะค่ะที่ตลาดเป็นเมนูใหม่เพิ่มขึ้นพอได้ไปเลียแล้วได้ไปใช้ทดลองใช้น้ำตาลอ้อยที่เป็นน้ำตาลธรรมชาติแล้วมาทดลองในสูตรของเราเนี่ยได้รสชาติของความหวานกลมกล่อมอร่อยยิ่งขึ้นรสชาติดีขึ้น
ได้ทำขนมสูตรสาลี่กรอบนะคะลูกค้าบอกว่าอร่อยมากได้ทำน้ำตาลอ้อยอันเนี้ยรสชาติดีหวานหอมกลมกล่อมอยากให้เอามาทำเป็นเมนูเนี้ยรสสาลี่กรอบเนี่ยเป็นเมนูของพี่เป็นประจำพี่ก็ว่าจะทำเป็นประจำค่ะขอขอบคุณกิจกรรมดีๆของมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพทำให้เราได้เรียนรู้สูตรดีๆแบบนี้และได้รู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ด้วยค่ะได้รู้จักการคำนวณต้นทุนด้วยค่ะขอบคุณมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพค่ะเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพบกับเวิร์กช็อป4เมนูอาหารยอดฮิตทำไข่ง่ายกำไรปังข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ย่างเหลืองข้าวคลุกน้ำพริกกะปิข้าวหมูแดงใครที่สนใจรีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆเลยจ้ารับจำนวนจำกัดนะคะอาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยนะครับคุณผู้ชมว่าเรามีฟุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รุตตามิน่าบายยิ่งศักดิ์มาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะฮะหลายๆคนถามครับว่าไอ้ฟุตเค้กของอาจารย์เนี่ยทำไมความอร่อยเนี่ยถึงอยู่ในกระป๋องอยู่ในกล่องได้นานจังเลยโอ้โหทำไมฟุตเค้กของอาจารย์ฉ่ำจังเลยวันนี้นะครับเราจะมาอันบ็อกซ์นะครับว่าเอ้ยโอ้โหฟุตเค้ก1กระป๋องนี่เปิดออกมาเป็นยังไงแล้วทีเด็ดที่ขาดข้างในเนี่ยทำไมเขาถึงอร่อยขนาดนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นแล้วก็รสชาติเนี่ยเป็นของที่จะหายได้ไวที่สุดในมุมของการทำเบเกอรี่หลายๆครั้งถ้าเกิดว่าคุณทำเค้กขายทำขนมขายอ่ะเมื่อเก็บทิ้งไว้อ่ะขนมของคุณกลิ่นจะลดลงรสชาติจะดรอปลงยิ่งถ้าเกิดว่าคุณขนส่งเจอแดดเจอความร้อนเนี่ยนะโอ้โหจากที่อร่อยไปถึงก็อร่อยแต่น้อยลงเราก็หาทางกันเนาะว่าทำยังไงนะของเราจะอร่อยแล้วคุณภาพดีตั้งแต่จากเตาอบบ้านเราถึงประตูบ้านคุณใช่เราก็เลยค้นพบว่าเราจะทำยังไงดีนะให้เค้กของเราเนี่ยไม่มีออกซิเจนอยู่ในนั้นออกซิเจนนี่คือสาเหตุที่ทำให้แบบใช่เกิดการเสื่อมที่ไวขึ้นแล้วออกซิเจนเนี่ยก็ทำให้เค้กของเราเนี่ยนะเสียง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเจอบรรจุภัณฑ์ที่เป็นสุญญากาศทดลองใช้กันแล้วโอ้ยมันเวิร์กมันเวิร์กเนาะใช่นอกเหนือจากเก็บกักกลิ่นที่หอมได้แล้วรสชาติก็ถูกผนึกอยู่ในเนี้ยคุณเปิดถุงออกมานะโอ้โหแฮปปี้เลยรสชาติและกลิ่นทั้งหมดจะเหมือนแบบเหมือนเปิดไมค์ออกมาจากเตาอบเลยอ่ะนั่นแหละฮะคุณผู้ชมนี่คือข้อดีเลยนะครับที่วันนี้คืออาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะฮะแพคเกจิ้งที่ดีมากๆนะฮะเพื่อให้ตัวขนมของอาจารย์เนี่ยเหมือนออกจากเตาอบนะฮะแล้วก็ส่งตรงถึงบ้านคุณผู้ชมเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าขนมของอาจารย์ทุกชิ้นทุกก้อนไม่ใส่สารกันเสียเลยใช่แล้วหลายๆครั้งเนาะเราเองเราก็พูดไม่ถูกนะคือพวกเราเองก็พยายามระมัดระวังอย่างเต็มที่คุณคิดดูดิสิเราใส่สุญญากาศแบบนี้เราใส่กระป๋องเหล็กแล้วทำบับเบิ้ลก็แล้วแต่หลายๆครั้งเวลาขนส่งของเยอะบางทีขนส่งบางเจ้าเขาก็อาจจะแบบวางแรงอันนี้ต้องมันห้ามไม่ได้แต่เราก็มีกำชับไว้แล้วนะว่าเป็นของกินนะเรามัดระวังหน่อยนะอันนี้คือเราทำมาตลอดหลายปีซึ่งหลายๆครั้งนี่ยอมรับเลยกล่องข้างนอกอ่ะบุบครับแต่เปิดเข้ามาเสร็จแล้วเค้กยังอร่อยแล้วก็ยังสุญญากาศดีแบบนี้เพราะฉะนั้นอยากให้คุณดูเลยว่าของเราเนี่ยคุณภาพดีจริงๆล่ะครับแล้วที่เจ๊ถืออยู่อย่างนี้เลยนี่ตัวนี้เป็นหวานธรรมชาติค่ะนี่ค่ะเรามีซิกเนเจอร์ของเราเป็นลูกอินทผลัมของเราแปะอยู่ข้างบนแบบนี้ผลไม้ของเราเนี่ยนะคะเป็นผลไม้อบแห้งที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเพิ่มเข้าไปเลยความหวานของฟรุตเค้กก้อนนี้เนี่ยนะมาจากน้ำผึ้งกับน้ำตาลอินทผลัมเพราะฉะนั้นเนี่ยพรีเมียมมากๆพรีเมียมจริงๆนะครับใครหลายๆคนถามว่าอุ๊ยถ้าแบบฟรุตเค้กเนี่ยรสชาติจะหวานมากไหมไม่ชอบทานหวานทานได้หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานอยากทานจริงๆทานได้ไหมแนะนำนะทานได้ค่อยๆทานหั่นทานทีละชิ้นก็ได้นะครับเอาแค่พอหายอยากเนาะเพราะว่าฟุตเค้ก1ชิ้นเนี่ยกินได้เป็นเดือนเลยอีก1ก้อนนะคุณผู้ชมอันนี้สีสันสวยงามมากๆนะครับ English Fruit Cake นะครับที่เด็ดที่ขาดของเขาคืออะไรนะฮะตัวผลไม้ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้นะครับอันนี้เขาเอาไปบ่มกับชาเออร์เกรย์แล้วก็ชาคาโมไมล์นะครับบ่มจนโอ้โหหอมมากๆเลยสไตล์อังกฤษแท้ๆนะครับเวลาหั่นออกมานะคุณผู้ชมแล้วทานเข้าไปนะกลิ่นเขาฟุ้งอยู่ในปากเลยเป็นแบบสไตล์แบบมีความหอมชานะครับใครที่ชื่นชอบนะความหอมแล้วก็ความอร่อยนะฮะแนะนำเลยก้อนนี้ประทับใจแน่นอนนะครับและอีกหนึ่งก้อนนะคุณผู้ชมขายดีตลอดกาลจริงๆนะครับเพราะว่าขายมา 6-7 ปีแล้วนะครับอ
ันนี้ก็คือฟรุตเค้กรสต้นตำรับนั่นเองนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์หมักบ่มอย่างดีนะครับผลไม้มีกลิ่นเครื่องเทศอ่อนๆ นะครับครบเครื่องเลยทั้งผลไม้แห้งผลไม้เชื่อมต่างๆนะฮะผสมอยู่ในนี้เวลาทานนี่กลมกล่อมมากๆใครที่ไม่เคยทานฟรุตเค้กนะครับหรือว่าใครที่เป็นแฟนคลับฟรุตเค้กอยู่แล้วเนี่ยจะต้องรู้เลยว่ากล่องแดงในตำนานเนี่ยฮะสั่งกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมดูถึงตอนนี้นะฮะก็อยากรู้แล้วโอ้โหน่ากินน่าอร่อยขนาดนี้แพ็กเกจจิ้งดีหรูหราแบบนี้นะครับจะแพงไหมบอกได้เลยนะคุณผู้ชมราคาไม่แพงเลยจับต้องได้ที่สำคัญนะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษจัดส่งฟรีทั่วไทยด้วยนะครับเริ่มจากอันนี้เลยนะฮะฟรุตเค้กรสต้นตำรับนะครับกล่องแดงในตำนานแบบนี้นะครับฟรุตเค้ก1ก้อนนะครับขนาดประมาณ7นิ้วหนักประมาณ3ปอนด์เลยแบบนี้นะครับเพียงแค่850บาทส่งฟรีทั่วไทยครับเอาครับอีก1รสชาตินะครับที่บอกได้ว่าเป็นน้องใหม่นะฮะแต่ก็ขายดีไม่แพ้กันนะครับนี่เลยนี่นะฮะ English Food Cake นะครับหรือว่ากระป๋องที่เป็นแถบผ้าสีเขียวนะฮะอันนี้อร่อยจริงๆนะคุณผู้ชม888บาทส่งฟรีทั่วไทยเหมือนกันครับสุดท้ายนะในซีรีส์ของฟรุตเค้กของเราตัวที่พรีเมียมที่สุดแล้วก็อร่อยไม่แพ้ตัวอื่นๆเลยหวานธรรมชาติตัวนี้ไม่ใช่น้ำตาลทรายใช้ความหวานจากธรรมชาตินะคะเป็นผลไม้ตากแห้งและน้ำผึ้งรวมถึงน้ำตาลอินทผลัมที่เรียกได้ว่าพรีเมียมทั้งก้อนก้อนนี้เนี่ยนะคะฟรุตเค้กฉลากขาวแบบนี้1กล่อง 1,500 บาทส่งฟรีทั่วประเทศเช่นกันค่ะหากคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากสั่งซื้อฟรุตเค้กของเราไม่ว่าจะเป็นฟรุตเค้กกล่องแดงกล่องเขียวหรือกล่องขาวเนี่ยนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่แอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้หรือโทรสอบถามได้เลยค่ะที่0922658968หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะคุกกิ้งกูรูสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะนานาเท็ดดี้และเชฟประจวบค่ะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟบอกว่าวันนี้จะชวนทำเมนูของว่างค่ะที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเป็นเมนูหอยลายผัดกระเทียมแต่หอยลายผัดกระเทียมของเชฟวันนี้เป็นหอยลายผัดกระเทียมกับซอสกะทินะแค่ฟังชื่อก็ว้าวแล้วอ่ะเรียบร้อยแล้วกับเมนูหอยลายผัดกระเทียมซอสกะทิของเชฟประจวบนะคะกูรูมืออาชีพวันนี้นะคะนานาเท็ดดี้อยู่กับขนมตัวใหม่ล่าสุดของฟรุตตามิน่าค่ะเป็นฟรุตตามิน่าฟรุตพายบายอาจารย์ยิ่งศักดิ์รสชาติที่1ของเราเป็นแอปเปิ้ลพายนะคะรสชาติที่2ของเราเป็นมิกซ์เบอร์รี่พายและรสชาติที่3ของเราเป็นทุเรียนพายนั่นเองค่ะ